ก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่5กิน6เรื่องของดิจิตอลทูอะนาล็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างวงจรแปลงแบบง่ายนะก็คือวงจร R to R Network ซึ่งเป็นวงจรแปลงแบบง่ายที่สุดของการศึกษาและทำความเข้าใจในการแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นโทษทีครับแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นไปสู่สัญญาณอะนาล็อกเนื่องจากว่ากระบวนการวัดเนี่ยนะครับโปรเซสที่เข้ามาเนี่ยเริ่มจากสัญญาณอะนาล็อกถูกไหมครับแล้วก็ถูกแซมปิ้งนะครับควอนไตซ์จนได้ข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเพื่อนำไปประมวลผลนะครับหลังจากที่ประมวลผลแล้วเนี่ยนะครับค่าที่จะออกไปเนี่ยถ้าแสดงภายในเนี่ยอาจจะแสดงเป็นสัญญาณดิจิตอลได้ด้วยตัวเลข7 segment หรือ LCD นะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะมีการนำค่าที่วัดได้เนี่ยออกไปใช้เป็นสัญญาณควบคุมที่ต้องการเป็นลักษณะของสัญญาณอะนาล็อกก็ต้องมีการแปลงจากสัญญาณดิจิตอลนะครับให้ไปเป็นสัญญาณอะนาล็อกอีกทีนึงนะครับคือแปลงกลับนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยวงจรประเภทนี้นะครับกล่าวคือนะครับแรงดันอะนาล็อกที่ออกมาเนี่ยครับ V out นะครับจะเกิดจาก VI นะครับที่เป็นลอจิกนะครับอาจจะเป็น10 10นะครับซึ่งลอจิก1ก็คือระดับแรงดัน VI ที่5โวลต์0ก็คือ0โวลต์นะครับทำให้เกิดนะครับเมื่อมีแรงดันมาป้อนเนี่ยที่ตามจุดต่างๆ A B C และ D เนี่ยนะครับในค่าแรงดันที่1ก็คือมี0ก็คือไม่มีนะครับจะทำให้เกิดกระแสไหลแล้วก็เกิดแรงดันตกค่อมนะครับในลักษณะต่างๆซึ่งจะไปปรากฏผลที่ V outในการที่จะวิเคราะห์วงจร R to R ladder นะครับต้องย้อนกลับไปถึงทฤษฎีของเทวินินก่อนนะครับก็สมมุติว่ามีวงจรที่ต่อเป็น ladder ในลักษณะนี้นะครับมีแหล่งจ่ายนะครับซึ่งเป็น VI ครับจะต้องแปลงนะครับแหล่งจ่ายให้เป็นแรงดันเทวินินนะครับแปลง V ให้เป็น E แล้วก็นะครับแปลง Rนะครับทั้งหลายเหล่านี้นะครับให้เป็น R เทวินินก็คือจะต้องเขียนวงจรแบบแรดเดอร์นี้นะครับให้อยู่ในรูปของวงจรเทวินินอีควิวาเลนต์เซอร์กิตในการแปลงก็จะเริ่มจาก E ก่อนนะครับแรงดันเทวินินนะครับหาได้จากนะครับแรงดันที่มองที่จุด A กับ B ในลักษณะที่ Open Circuit นะครับแรงดันตรงนี้ที่ AB เนี่ยก็คือแรงดันที่ตกค่อมที่ R3 นะครับคือแรงดันที่ตกค่อมตรงจุดนี้นะครับก็คือ V1 คูณ R3 ส่วนด้วย R1 บวก R3 อันนี้เป็นสูตรของVoltage Divider อยู่แล้วหลังจากที่ได้แรงดันเทวินินแล้วนะครับต่อไปก็จะหา R เทวินินต่อครับซึ่ง R เทวินินนะครับเกิดจากการช็อต V in นะครับแล้วมองจากจุดด้าน AB เข้าไปนะครับมันก็คือ R2 เนี่ยนะครับบวกกับ R รวมครับ R รวมก็คือ R ตอนนี้จะเห็นว่า R1 กับ R3 เนี่ยขนานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้น R เทวินินก็คือ R2 บวกกับ R1 ขนานกับ R3 นะครับตามสูตรนี้พอแทนค่าต่างๆเสร็จแล้วก็จะได้วงจรเทวินินอีควิวาเลนต์เซอร์กิตคราวนี้กลับมาที่วงจรในรูป 5-12 นะครับสมมุติว่าให้ลอจิกนะครับเป็น1 0 0 0นะครับก็คือให้ที่ A เป็น1นะครับจะค่อยๆตัดตอนนะครับวิเคราะห์แบบเทวินินนะครับสมมุติตัดแค่ช่วงนี้ก่อนนะครับก็คือรูปนี้นะครับแรงดันที่ปรากฏนะครับแรงดันเทวินินนะครับที่ปรากฏที่ R2 นะครับจะเห็นว่า R1 กับ R2 เนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแรงดันที่ปรากฏที่ R2 เนี่ยก็คือ
VI ส่วน2ส่วน R Thevenin ก็คือช็อตค่า VI นะครับช็อต VI R1 กับ R2 ขนานกันนะครับ 2R 2R ขนานกันก็เหลือ R นะครับก็คือค่านี้นะครับก็จะได้วงจร Thevenin นะครับนี่คือแรงดัน Thevenin นี่คือ R Thevenin ยุบต่อนะครับต่อมาก็นะครับมาที่ R4 นะครับมาปรากฏที่ R4 R4 นี้ B เป็น0จุด B เป็น0นะครับก็หมายถึงว่าครับเสมือนหนึ่งว่าต่อลงกาว R3 ต่ออนุกรมกับ R Thevenin อยู่ประสานนี้ครับ R กับ R รวมกันได้ 2R เพราะฉะนั้นแรงดันที่ปรากฏนะครับที่ R4เดิมมันเป็น V ส่วน2 VI ส่วน2อยู่แล้วนะครับก็ถูกลดทอนอีกครึ่งนึงก็เป็น VI ส่วน4นะครับหา R Thevenin ได้นะครับ 2R กับ 2R ขนานกันก็ได้เป็น R ครับที่ R Thevenin นี่คือ V Thevenin มาจนถึงนะครับสเต็ปต่อมานะครับคือสเต็ปที่4นะครับถึงลดถึงสเตจที่4แล้วนะครับ4ต่อลงกาวนะครับก็คล้ายแบบเดิมอีกนะครับอันนี้ R กับ R เป็น 2R นะครับแต่ VI เนี่ยเหลือ1ใน4แล้วถูกหาร2อีกนะครับก็เป็น VI ส่วน8นะครับเป็นแรงดันเทวินินนะครับก็จะได้แรงดันเทวินินเป็น VI ส่วน8 R ก็เท่าเดิมนะครับสุดท้ายนะครับสเตจสุดท้ายคือไปปรากฏที่ VO นะครับ D ต่อลงกาวนะครับ R8 ต่อลงกาวนั้น V out นะครับจะได้เหลือสเตจสุดท้ายคือ VI ส่วน16นะครับสิ่งที่เราต้องการจริงก็คือต้องการ V out เพื่อให้เกิดความง่ายนะครับก็เลยสรุปเป็นตารางไว้นะครับในรูป 5-12fจากเมื่อคู่นี้นะครับเห็นว่าถ้า A เป็น1ครับมันมี0หมดเนี่ย V out นะครับจะได้เท่ากับ VI ส่วน16นะครับต่อมานะครับถ้า B เป็น1 A เป็น0นะครับ V out ก็จะเป็น2 VI ส่วน16จนถึงสุดท้ายนะครับเป็นลอจิก1ทั้ง4หลักนะครับ V out จะได้เป็น15 VI ส่วน16จากวงจรในข้างต้นนะครับในภาษาเลขฐาน2นะครับบิตที่อยู่ทางซ้ายนะครับสมมุติว่าอย่างนี้นะครับ0 0 0 0นะครับบิตที่อยู่ทางซ้ายสุดนะครับบิต A เนี่ยจะเรียกว่า LSB หรือ Least Significant Bit นะครับส่วนบิตโทษทีนะครับบิตที่อยู่ทางขวาสุดนะครับเรียกว่า LSB ส่วนบิตที่อยู่ทางซ้ายสุดจะเรียกว่า MSBหรือ most significant bit ซึ่งจะต้องนะครับนักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการแปลงเลขฐาน2ไปเลขฐาน10เพราะว่าค่านะครับตรงนี้คือ1 2 3 4เนี่ยก็เกิดจากการแปลงเลขนะครับเลขฐาน2นะครับตรงนี้นะครับ0 1 0 0เนี่ยก็คือ4นะให้เป็นเลขฐาน10ก็มีสูตรสำเร็จในสมการที่ 5-3 นะครับถ้าจะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับ DCBA นะครับโดยที่ A เนี่ยคือLSB นะครับส่วน D นี่คือ MSB นะครับแล้วก็เพียงแต่แทนค่านะครับลอจิกลงไปหรือตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วคือการใส่เลขฐาน10นะครับตัวนี้คือเลขฐาน10นะแทนค่าลงไปตามสูตรนะครับก็จะได้ V out ออกมาเดี๋ยวดูตัวอย่างจะง่ายขึ้นครับตัวอย่างที่ 5-7 นะครับให้หาเอาพุทจากวงจร DAC ในรูป 5-12 นะครับซึ่งเป็น DAC 4บิตแบบ R2R Network นะครับถ้ามี Digital Input เข้ามาเป็น1010นะครับแล้วก็ให้ VI เป็น10 VOUT จะเป็นเท่าไหร่นะครับก็จากสมการ 5-3 นะครับแทนค่าสมการนะครับ1010นะครับแทนค่าออกมาเป็นเลขฐาน10
ก็คือ10นะครับก็คำนวณออกมาสุดท้ายแล้วก็จะได้ Vout นะครับเท่ากับ 6.25 โวลต์เห็นว่าพอเข้ามาถึงการคำนวณจริงแล้วจะง่ายมากนะครับไม่ยากในหัวข้อของ Resolution นะครับวงจร DAC ที่เราศึกษาเมื่อครู่นี้นะครับเป็นวงจร DAC แบบ4บิตจะเห็นว่านะครับเมื่อแรงดันเกิดการเปลี่ยนแปลงความละเอียดที่สามารถแทนค่าได้เนี่ยคือ VI ส่วน16หมายถึงว่าถ้ามีระดับแรงดันอะนาล็อกเข้ามาเนี่ยความละเอียดน้อยสุดเนี่ยคือ VI ส่วน16เนี่ยจะทำให้ดิจิตอลบิตนะครับจากของที่บิต A เนี่ยเปลี่ยนจาก0ไปเป็น1นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ VI ส่วน16ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้า VI เป็น10นะครับแล้วก็นะครับหา16ก็จะได้ 0.625 โวลต์ก็คือหมายถึงว่าถ้า V สัญญาณอะนาล็อกนะครับ V input เข้ามาเนี่ยตั้งแต่นะทุกๆ 0.625 โวลต์เนี่ยจะทำให้สัญญาณดิจิตอลเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่หากจะมองในมุมของนะครับดิจิตอลนะครับในเอกสารชุดนี้นะครับให้ความจำกัดความว่านะครับ4บิตเนี่ยก็คือนะสามารถแปลงเป็นระดับดิจิตอลที่แตกต่างกันเนี่ยได้15ระดับก็คือตั้งแต่เริ่มเขาเริ่มนับตั้งแต่บันไดขั้นที่0ไม่นับครับนับตั้งแต่ขั้นที่1นะครับไปจนถึงขั้นที่15ครับงั้น resolution ตรงเนี้ยเขาให้คำนิยามว่านะครับ1ใน15ซึ่งก็จะมีความหมายคล้ายๆกับการควอนไตซ์ครับที่ได้แสดงในสมการที่5ขีด2